ละครับตอนนี้นะครับอาสาสมัครนักดำน้ำของเรานะครับตอนนี้หลังจากที่แบ่งงานแบ่งกลุ่มแบ่งหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ละคนก็โดดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็พี่ตั้มของเรานะครับซึ่งเป็นแกนนำก็กำลังจะลงไปสมทบครับพร้อมไหมพี่พร้อมโอเคว่าด้านนู้นนะครับจะมีเหมือนทุ่นเล็กๆสีส้มขึ้นมานะครับนั่นหมายถึงว่าเป็นสัญลักษณ์บอกว่านักดำน้ำเนี่ยอยู่บริเวณณจุดนั้นนะครับก็จะคอยเตือนเรือใหญ่หรือว่าเรือเล็กก็แล้วแต่นะครับว่าอย่าเข้าใกล้บริเวณนั้นนะครับเราก็เห็นแค่ทุ่นนะครับตอนนี้เราไม่สามารถเห็นนักดำน้ำได้อ๋อมีโผล่ขึ้นมาคนนึงใกล้ๆนี่ก็มี1หน่วยนะครับอาสาสมัครดำน้ำซึ่งเป็นชาวต่างชาติกลับมาเดี๋ยวเราถามเขาว่าเขาได้อะไรมาบ้างนะครับ So how was the divingGood. Diving is okay. Yes. Okay. Nice. So, a lot of trash or? Actually, now the trash is better than before. Okay. Not so much as before. Yeah. Yeah. So, what do you got? Now we have some just mask drop off and some things from the boats, parts from the boats. Oh. Coffee bag, can. Can. Mm. Coffee bag and bamboo. This plastic from the boat. Oh, plastic pipes used from boats.นี่นะครับ most rubbish is boat garbage นี่นะครับก็เป็นสิ่งที่เขาเก็บขึ้นมาได้นะครับเขาบอกว่าสภาพตรงนั้นนี่ก็คือสะอาดขึ้นกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมานะครับแต่ว่าก็ยังมีขยะที่เห็นที่เขาเอาใส่ถุงตะข่ายไว้นะครับก็จะมีพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่น่าจะติดมากับเรือนี้เป็นพวกท่อพลาสติกมีกระป๋องบ้างมีถุงถุงชาถุงกาแฟบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นท่อพลาสติกนะครับเป็นขวดเบียร์ขวดกระป๋องนะครับแต่ว่านี่ก็คือแค่ส่วนหนึ่งยังมีนักดำน้ำนะครับอีกหลายท่านนะครับกำลังปฏิบัติภารกิจอยู่ใต้น้ำซึ่งเราไม่สามารถเห็นได้นะครับ All right, thank you ก็กลับมาแล้วนะครับนี่เป็นอะไรบ้างครับพี่มีขวดเบียร์ครับใส่ครับไปทานใต้น้ำไม่รู้ครับครับขวดเบียร์ขวดเบียร์มีสายพานมีนี่ครับขวดพลาสติกครับแล้วก็มีเป็นพวกสแตนเลสบ้างก็มีครับใหญ่เลยเยอะเลยหลายอย่างนะครับรวมมิตรหนักไหมพี่ครับช่วยอ่ะโอ้โหอะไรมากครับเนี่ยหนักใช้ได้เลยนี่นะครับก็เป็นเศษขยะที่อยู่ใต้ท้องทะเลนะครับเป็นขวดแก้วบ้างขวดเบียร์บ้างนะครับกระป๋องบ้างแล้วก็เศษพวกโลหะต่างๆที่น่าจะมาจากชิ้นส่วนเครื่องยนต์หรือว่าชิ้นส่วนเรือนะครับก็อันนี้ก็คือตามเขาก็ผูกพันกันไว้นะครับมันไม่ได้เป็นก้อนใหญ่ๆแบบนี้นะครับก็คือค่อยๆหยิบมาทีละจุดทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับนี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ยังน้อยถือว่ายังน้อยมากน้อยไหมครับปกติแล้วโครงการที่เราจะเก็บทุกปีตอนนี้มันก็เริ่มน้อยลงน้อยลงครับเริ่มบ้างแล้วWe'll be right back.
ำขยะเยอะไหมครับก็เยอะมีแก้วมีพลาสติกเสื้อผ้าครับนี่มียางรับเบอร์แก้วมีไพ่ด้วยไพ่ด้วยอันนี้ก็เป็นขยะของกลุ่มที่2นะครับที่เก็บมาได้นะครับก็มีขวดกระทิงแดงขวดแก้วมีไพ่มีเศษโลหะเศษพลาสติกต่างๆนะครับก็จะเป็นขยะคล้ายๆกันหมดนะครับทำเป็นยังไงบ้างครับสำหรับจุดแรกเมื่อกี้มันจะมีสงสัยนิดหน่อยเวลาเราเอาขยะขึ้นมาใช่ไหมครับ จากพื้นทะเลครับมันจะมีตะกอนงูขึ้นมาทำให้แบบบางทีอาจจะมองไม่เห็นนั่นก็เป็นอุปสรรคครับปีนี้นะครับก็จะน้อยกว่าปีก่อนๆแต่ก็เป็นสัญญาณที่ดีที่ว่าขยะเราเริ่มน้อยลงดีแล้วดีมากๆครับใช่ไหมครับก็อย่างพวกที่เราคาดหวังไว้อย่างพวกล้อยางใหญ่ๆพวกตะข่ายฮะมันก็เริ่มไม่มีแล้วปีนี้ไม่มีแล้วปีนี้ไม่มีแต่ว่าตามชายหาดก็ยังมีขยะพอสมควรเหมือนเดิมเพราะว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะลอยมาจากตามน้ำนะฮะมาจากที่อื่นแล้วก็มาติดที่ตามชายหาดนี่สำหรับจุดแรกแต่ว่าจุดที่สองที่เรากำลังจะไปนี่เป็นจุดไหนครับเดี๋ยวเราจะย้ายไปอีกอ่าวนึงนะครับเป็นอ่าวเกาะรังเหมือนกันแต่ว่าจะอยู่ทางด้านทิศเหนือแตกต่างกันยังไงเป็นจุดนักท่องเที่ยวไหมก็จะเป็นคล้ายๆกับจุดแรกคือว่าประมาณแบบว่าเรือประมงอะครับที่ว่าเขามาหลบลมหลบฝนนะจะมาจุดนั้นหลบพอสมควรในช่วงลมมรสุมครับแต่เดี๋ยวเราลองไปดูแต่คิดว่าน่าจะมีพอสมควรในฐานะที่เราเป็นนักดำน้ำแล้วก็วันนี้มาช่วยเก็บขยะรู้สึกยังไงเวลาเห็นขยะใต้น้ำก็แบบรู้สึกเสียใจนิดนึงแบบลงไปแล้วเจอแบบพวกอุปกรณ์ที่เขาหาปลาครับพวกอวนอะไรเงี้ยมันเยอะมากลงไปแบบบางทีเอาขึ้นมาไม่หมดอย่างเงี้ยค่ะก็จะเก็บให้เยอะมากที่สุดตอนนี้นะครับผมอยู่ในเรือลำเล็กครับเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังจุดที่นักดำน้ำของเรานะครับลงไปเก็บขยะแล้วก็ทำสัญลักษณ์ไว้นะครับเป็นจุดที่ใช้รวบรวมขยะที่อยู่ใต้น้ำคือเขาจะผูกรวมกันก่อนจากการสังเกตนะครับก็จะเห็นฟองอากาศอยู่บริเวณหน้าจุดนู้นนะครับนั่นหมายถึงว่าบริเวณนั้นมีนักดำน้ำของเราอยู่นะครับโทมัสก็โผล่มาพร้อมกับถุงขยะถุงใหญ่ประมาณนึงเหมือนกันนะครับ So what do we have for the trash? So here we got a little bit of can and also a rubber and also some rope and fishing nets inside the bag. Yeah. นี่นะครับเขาบอกว่าเขาก็เก็บมาได้พวกเชือกพวกกระป๋องต่างๆนะครับซึ่งก็ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าก็ถือว่าช่วยให้ท้องทะเลนี่สะอาดขึ้นประมาณนึงบริเวณนี้นะครับSo it's good? Yeah, it's good. It's good. It's good not time. A lot of trash here? Not a lot, but it's enough. Like, I mean, every day someone pick up something, like, it's more clean. So it's good. นี่เขาบอกว่าก็อาจจะไม่ได้มีขยะเยอะมากแต่ว่าก็ดีครับที่เวลาที่เกิดว่าบริเวณตรงนี้ใครผ่านไปผ่านมาทุกๆวันเนี้ยถ้าเราเก็บขยะ
กันมลนิดเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับช่วยกันรอบสองจริงๆแล้วเราหวังว่าขยะน่าจะเยอะกว่าตอนเมื่อรอบเช้าเพราะว่าบริเวณที่เราดำรอบที่2นะครับเป็นจุดที่เราประมงจอดมากพอสมควรจะไม่ค่อยมีนักดำน้ำมาเก็บเท่าไหร่แต่ว่าลงไปแล้วมันก็มีพอสมควรแต่ว่าไม่ถึงกับเป็นที่น่าพอใจดำไปยิ้มไปครับว่าทำไมขยะตรงนี้มันสะอาดมากไม่ค่อยมีขยะเลยแล้วก็โอยแต่ว่าพูดถึงว่าที่เราไม่ได้เยอะก็เป็นปรากฏการณ์ที่ดีอย่างนึงครั้งต่อไปถ้าเกิดว่ามีนักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวหาเราอีกเขาจะได้เห็นสิ่งที่เราสะอาดขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่จะมุ่งเหมือนเมื่อก่อนที่ว่ามาไปยิ้มดำไปแล้วเก็บไปแต่ที่เขามาถึงเขาดำด้วยความสบายใจจะได้ไม่ต้องห่วงเรื่องขยะแล้วก็ยังจะรักษาการเก็บขยะอย่างเงี้ยทุกปีครับ